ทนส์จบนะคะน้องๆเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันใช่ไหมคะอย่าเพิ่งหวยหวนกันไปคะน้องๆแบบฝึกหัดนะไม่เยอะหรอกทำเพื่อให้เราฉลาดขึ้นไงคะน้องๆต้องอดทนนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะหวังพี่หวังว่าน้องๆคงจะยังจำเทนส์ทั้ง12เทนส์ได้ดีนะคะน้องๆใช่ไหมคะดูข้อแรกกันเลยค่ะพี่รู้ว่าน้องๆพร้อมแล้วข้อหนึ่งบอกว่ามีคนพูดคนที่หนึ่งบอกว่า Any news from the headquarters เป็นคำถามบอกว่าได้ข่าวจาก head office บ้างไหมคนตอบบอกว่า up to this time no news received เขาต้องการ verb ตรงนี้ถูกไหมคะใช้ tense อะไรลองดูมาดูสถานการณ์ก่อนการทำ tense ที่ดีเนี่ยน้องๆจะต้องรู้ว่าโจทย์เนี่ยวางจุดเวลาไว้ที่ไหนปัจจุบันอดีตหรืออนาคตดูง่ายๆที่ tense Any news from the headquarters อันนี้ไม่ช่วยพูดเข้ามาลอยๆเขาพูดว่า up to this time จนถึงเวลานี้เวลานี้ก็คือ now นั่นเองจนถึงปัจจุบันจากอดีตถึงปัจจุบันใช่ไหมคะ up to จนถึงปัจจุบันทางก็ต้องมีช่วงเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอดีตตอนไหนเริ่มตอนไหนไม่รู้แต่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดตั้งของ tense นี้คือ presentส่วนที่บอกว่าจะได้เทนอะไรก็คือ up to จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมาจาก past จุดไหนไม่รู้อ่ะจะดึง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 เป็นช่วงเวลาจนถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลย no news received ยังไม่ได้รับข่าวเลยเพราะฉะนั้นต้องตัด choice ก่อนค่ะข้อหนึ่งยังเป็นปัจจุบันอยู่ถูกไหมคะใช้ has ยังเป็น present perfect อยู่อันที่2 had past และ past ตัดออก has โอเคปัจจุบัน is ปัจจุบันแต่อย่างที่บอกว่ามี up to ที่แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ระยะเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัด is ออกเพราะ is แสดงถึง present simple เฉยๆไม่ใช่ present perfect present perfect อะล่ะมี2ตัว present perfect มีโครงสร้างยังไงคะน้องประธานบวก has have บวก verb 3ถูกแฮะ news ประธานถูกไหมบวก has have has news นับเป็นเอกพจน์ใช้ has ถูกต้องบวก verb 3 receive ถูกใครคิดน้อยนิดนึงก็จะตอบข้อ3แต่ลืมดูไปว่าประธานเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นสิ่งของ news ข่าวเนี่ยไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นมันทำ action ไม่ได้ฉันต้องเป็นถูกกระทำข้อ3ผิดนั้นตอบข้อ1จนกระทั่งถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยเพราะฉันใช้ present perfect ค่ะไปกันเลยค่ะข้อ2โจทย์มีคนพูด2คนเช่นกันคนแรกบอกว่า Why is the patient feeling much better doctor หมอคะทำไมคนไข้เนี่ยดีขึ้นจังเลยก็คือรู้สึกดีขึ้นมากจังเลยแต่ก่อนคนไข้อาจจะโอ๊ยป่วยมากเลยอยู่ดีเฮ้ยก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็สงสัยเฮ้ยด็อกเตอร์หมอคะทำไมอยู่ดีๆก็ดีขึ้นคนที่สองบอกว่าก็คือคุณเป็นหมอนั่นแหละเพราะคุยกับด็อกเตอร์ถูกไหมคะถามด็อกเตอร์ไม่หมอตอบว่าไม่รู้จะใครตอบอะคะน้องหมอก็ตอบบอก she hopes to return to Chumphon where she for 10 years เหตุผลที่คนไข้เนี่ยดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีความหวังว่าจะได้กลับไปบ้านที่ชุมพรเนี่ยที่ซึ่งเธอทำไมมา10ปีมาดูจุดเริ่ม
จุดตั้งเวลาของอันนี้ดูตามคำถามเป็นใช้ is ใช้ hope เติม s ประธาน he she it tense อะไรเอ่ย tense present เพราะฉะนั้นจุดตั้งเวลานี่คือ present ณบัดนาว she อยู่ที่โรงพยาบาลถามว่าทำไมดีขึ้นบอกว่าอ๋อเพราะว่าอยากจะได้กลับบ้านกลับบ้านที่ทำไมแวนตรงนี้จะขยายชุมพรชุมพรที่ซึ่งทำไมหล่อนมา10ปีแล้วมี for บวกจำนวนเวลาจำได้ไหมคะ tense อะไรที่มี since แล้วก็ for ในที่นี้ใช้ for ถูกไหม for บวกระยะเวลาคือมา10ปีแล้วอยู่ที่ชุมพรมา10ปีแล้วแล้ว since บวกจุดเริ่มต้น tense อะไรเอ่ยใช้เวลาอดีตถึงปัจจุบันเพราะปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ชุมพรอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเวลาที่เราบอกว่าเริ่มก็คือ present ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้10ปีก่อนเนี่ยชีก็ยังอยู่ที่ชุมพรอยู่อยู่ชุมพรมาตั้ง10ปีนี่คือช่วงเวลา10ปีที่อยู่ชุมพรมาฉะนั้นใช้ present perfect อีกเช่นกันไหนมาตัดช้อยซิว่าอันไหนไม่ใช่ present perfect ข้อ1lived นี่ tense อะไรเอ่ยช่องเวิร์บช่อง2 past tense has lived present perfect has ประธานบวก has have บวกเวิร์บ3ถูกแฮะข้อนี้เก็บไว้ก่อน had lived had บวกเวิร์บช่อง3 tense อะไร past perfectใช่ไหมไม่ใช่ had been living had แสดงถึงอดีตผิดอยู่แล้วนี่เป็น past perfect con ฉะนั้นเหลือข้อที่ถูกอยู่ข้อเดียวข้อ2ค่ะชีดีขึ้นคนไข้ดีขึ้นเพราะว่ามีความหวังที่จะได้กลับชุมพรซึ่งเป็นบ้านเกิดที่เธออยู่มา10ปีค่ะระยะเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันมา10ปีที่อยู่มาฉันใช้ present perfect ค่ะข้อต่อมาข้อนี้ยาวนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยน้องๆข้อ3ถามว่ามี2คนพูดอีกแล้วคนที่1 Did anyone get killedin the accident at the bus stop มีใครถูกฆ่าตาย get killed ก็คือตายนั่นเองในอุบัติเหตุที่ป้ายรถเมย์ไหมจุดเวลาคือ did เห็นไหมคะใช่ did แสดงว่าเกิดขึ้นในอดีตเป็น past แน่นอนแล้วก็ไปเรื่อยๆถึง past ที่เป็น past กว่าอันนี้คือจุดที่เกิด accident คนถามว่ามีใครถูกฆ่าตายไหมมีใครตายไหมในอุบัติเหตุครั้งนั้นคนตอบบอกว่า fortunately โชคดีแสดงว่าโชคดีคืออาจจะไม่มีใครตายหรืออาจจะตายน้อยมาดู choice ที่เขาให้เลือกกันโอ้โหมีหลาย tense มากแต่ลองดูข้อความหลักๆของแต่ละ choice กันก็คือ the bus had picked up 10 people before the accident had occurred ใจความรวมๆคือไม่ต้องไปดู tense แต่ละ choice นะคะน้องๆมาดูว่าโชคดีจังเขาอยากให้ข้อความไปในทางไหนเราจะได้เอามาจินตนาการต่อโชคดีที่ทำไมที่รถบัสรับคนใช่ไหม pick up someone รับคนไปแค่10คนก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นคุ้นๆไหมคะน้องๆมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตด้วยนะเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนเหตุการณ์หนึ่งเกิดทีหลังที่บอกเขาถามว่ามีคนถูกฆ่าตายไหมแล้วเขาตอบว่าโชคดีนะโชคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ก่อนที่เกิดเนี่ยไอ้จุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ย
รถเมล์เนี่ยรับคนในช่วงที่เกิดก่อนเกิดเนี่ยรับคนแค่10คนนี่คือช่วงรับคนอันนี้ช่วงรับคนมันก็คงไม่รับพร้อมกันหรอกนะ10คนเนี่ยแต่ว่าเกิดก่อนเหตุการณ์ที่แอคซิเดนต์เกิดแน่นอนแสดงว่าเหตุการณ์เกิดแพสปุ๊บตัดเพรเซนต์เทนส์ทั้งหมดตัดฟิวเจอร์ทั้งหมดมาดูพาสเป็นเหตุการณ์ที่เกิด2เหตุการณ์เหตุการณ์นึงเกิดก่อนอีกเหตุการณ์นึงในพาสด้วยนะในอดีตทั้งคู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้เป็นอะไรเอ่ยน้องๆจำได้ไหมนั่นคือ tense past perfect เพราะฉะนั้นการรับคนมาเนี่ยจะต้องเป็น tense past perfect และเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังเป็นpast simple มาตัดช้อยกันค่ะน้องๆข้อแรก had picked had past perfect มีโครงสร้างยังไงเอ่ยจำได้หรือเปล่า past perfect พี่ขอเขียนด้วยนะคะ had ใช่ไหมบวก verb 3นี่คือ past perfect past simple ก็คือ verb 2นี่แสดงว่าประโยคที่เกิดก่อน had verb ช่อง3ประโยคที่เกิดหลังที่ใช้ past simple ใช้ verb ช่อง2อันแรกถูกไหมรับคน10คนถูกต้องอันนี้ถูก before the accident had occurred ไม่ได้ถูกไหมคะไม่ใช่ past perfect คู่กับ past perfect เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนี่ผิดข้อ2 has picked up อันนี้มันเกิดในอดีตแล้วเพราะฉะนั้นผิดตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปดูต่อแล้วข้อ3 picked up นี่ผิดเลยเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ picked up before the accident had occurred แสดงว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดก่อนที่จะไปรับคนอีก10คนไม่รู้ว่าเขาเอารถบูโรทั้งรถที่โดนชนแบบแบนตะแต๋แบบว่าเยินไปแล้วจะไปรับคนต่อได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดลำดับเหตุการณ์งั้นตอบข้อ4แน่นอนเพราะเหลืออยู่ข้อเดียวนะคะน้องๆ had picked uphad pick had verb ช่อง3 before the accident occurred verb ช่อง2 past simple เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต2เหตุการณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ past perfect เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังใช้ past simple past perfect มีโครงสร้างประธานบวก had บวก verb ช่อง3ส่วน past simple ประธานบวก verb ช่อง2ค่ะดูข้อต่อไปกันข้อ4 โจทย์เขาถามว่ามีคน2คนคุยกันอีกแล้วมีคนที่1คนที่2คนที่1ถามอะไรไม่รู้ยาวเชียก็คือตัวช้อยส์4ข้อที่เขาให้มานั่นเองคนที่2ตอบ I did but I lost the lottery ticket so I couldn't get the moneyถามอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าฉันได้ทำสิ่งนั้นสิ I did แสดงเกิดในอดีตถูกไหมคะ But I lost the lottery ticket แต่ฉันทำไอ้เรียกไงนะหวยใบหวยเนี่ยหาย lost verb ช่อง2 verb ช่อง2อดีตแน่นอน So I couldn't get the money ฉันก็เลยไม่ได้ตังค์เลยเหตุผลเพราะว่าทำใบหวยหายก็เลยไม่ได้เงินคือเอาเงินเอาใบหวยไปเบิกเงินไม่ได้ว่างั้นเถอะแสดงว่าเขาต้องทำไมเอ่ยเขาต้องชนะถูกไหมไม่งั้นเขาจะพูดทำไมว่าเออเพราะว่าเขาชนะแล้วทำใบลอตเตอรี่หายเนี่ยเลยไม่ได้ตังค์และเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมตั้งจุดไว้เลยว่าเกิดขึ้น past ฉันตัดช้อยที่ไม่ใช่ past กัน have you haven't got the ticketคุณไม่ได้มีหวยใช่ไหมนี่เป็น present tag นะคะน้องๆอันหน้าใช้เป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นประโยคหลังเนี่ยก็จะใช้ตรงกันข้ามก็คือเป็นบอกเล่าก็คือ present tag จะใช้เมื่อต้องการถามย้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าคำตอบจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นอาจจะถามว่าเออเนี่ยเธอไม่มีหวยใช่ไหมคำตอบก็คือเหมือนตัวหน้าคือไม่มี
อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการถามย้ำแค่นั้นเองในความถามเพื่อให้ตัวเองแน่ใจในสิ่งที่เองตัวเองรู้อันนี้เป็น tense ปัจจุบัน have บวก verb ช่อง3นี่ tense อะไรเอ่ย present perfect ผิด haven't won อันนี้ก็เหมือนกัน have บวก verb ช่อง3ผิดเหมือนกันเป็น present perfect เหลือ3กับ4 did not win didn't haveต่างกันยังไงข้อ3บอก you didn't win the prize did you เธอไม่ได้ชนะรางวัลก็คือไม่ถูกหวยใช่ไหมแล้วก็4 you didn't have a ticket did you เธอไม่มีใบหวยใช่ไหมตามที่เราแปลมาแล้วคือเขาชนะแต่ว่าดันทำใบหวยหายหน้าหัวโขกกำแพงจริงๆนะคะน้องๆสมมติได้สัก6ล้านทำไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขามีทิกเก็ตนะแต่เขาทำหายแต่คำถามที่ต้องการคือเขาชนะไม่ได้ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะน้องๆข้อ4ผิดความหมายข้อต่อไปข้อ5ค่ะโจทย์บอกว่า When will you finish the letter? It must arrive before noon tomorrow นี่คือคนแรกพูดจดหมายจะเสร็จเมื่อไหร่It must arrive before noon tomorrow. จดหมายเนี่ยจะต้องมาถึงก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะคนที่สองตอบ I'm rather busy now. ค่อนข้าง to be rather ค่อนข้างยุ่งตอนนี้นะฉันค่อนข้างยุ่ง But don't worry. โอ้ยแต่อย่ากังวลไปเลย It by the time you come back. ฉันทำไมจดหมายก็ไม่รู้ภายในเวลาที่เธอกลับมาจุดตั้งเวลาก็คือสนทนากันเนี่ยเขาถามฉันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นี่คือเป็น conversation ที่คุยกันตอนนี้ present เขาบอกเฮ้ยจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมี now เห็นไหมคะน้องๆ busy now ยุ่งอยู่ตอนนี้แต่เขาก็จะทำให้นะมีคนทวงถูกไหมนี่คือปัจจุบันเกิดขึ้น present ไอเหตุการณ์ที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะที่เขาถามต่อว่าเอ้ยจดหมายเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยมีสองฝั่งถูกไหมมี past อันนี้ future บอกว่าเออตอนนี้ยุ่งนะแต่อย่ากังวลไปเลย by the time you come back จำได้ไหมคะพวกเรียนหยกๆ by the time บวก verb ช่องที่หนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างของtense อะไรเอ่ย present simple แสดงว่าอะไรบวก present simple ข้างหน้าไม่ต้องห่วงนะพอตอนกลับมาเนี่ยฉันจะทำมันเสร็จแล้วถูกไหมเมื่อกลับมาจะทำเสร็จแล้ว tense ที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรเอ่ยเหตุการณ์นี้ไม่เกิดในอดีตแน่นอนเพราะว่าจะพูดถึงว่าเอ้ยต้องมาถึงต้นจดหมายเนี่ยต้องมาถึงก่อนเที่ยงพรุ่งนี้เซตเวลาได้แล้วว่าจดหมายต้องถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเป็นเกี่ยวกับฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นตอน you come back เนี่ยซึ่งจะเกิดในฟิวเจอร์เนี่ย you come back จดหมายเนี่ยจะเสร็จแล้วแน่ๆเจ้านายที่ไหนคงไม่บอกว่าโอ๊ยยังไม่เสร็จหรอกใช่ไหม tense อะไรเอ่ยที่อยู่ข้างหน้า tense ข้างหน้าก็คือ future perfect มีได้2 tense ใช่ไหมกับ perfect con หรือ perfect conเพราะว่าข้างหลังบวกเป็น present simple มี1 choice present perfect future perfect นี่ก็ future perfect con อันไหนที่ไม่ใช่2 tense นี้มาตัด choice กันข้อ1 will be writing will บวก be บวก verb ing เป็น tense future con ผิด would be writingwould เป็นช่อง2ของ will บอกอันอดีตเป็นอดีตของ will นั่นเองเพราะฉะนั้นผิดมี will have written will have บวก verb ช่อง3 future perfect เก็บไว้ก่อน would have นี่ก็อดีตของ will เพราะฉะนั้นก็ผิดขอโทษนะพี่น้องสเบียวค่ะผิดเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายข้อเดียวก็คือพอเธอมาคุณมาถึงเนี่ยจดหมายอ่ะฉันก็เขียนเสร็จไปแล้วล่ะถึงจุดนี้ปุ๊บเสร็จไม่ใช่ว่าใช้ future perfect con ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อคุณมาถึงเนี่ย
ถ้าใช้ perfect con ความหมายก็จะคือยังไม่เสร็จเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งเจ้านายคงไม่พอใจเพราะฉะนั้น perfect con ก็ตัดไปเพราะฉะนั้นข้อ3 future perfect tense ถูกต้องที่สุดค่ะข้อถัดไปข้อ6โจทย์บอกว่า he has been collecting stamps for many years and he nearly 1,000 stamps by the end of this year เขาเนี่ยโหได้สะสมสแตมป์ has been collecting ใช้ tense อะไรเอ่ย has been หรือว่า ing เป็น present perfect con บอกถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันและอาจจะต่อไปในอนาคตด้วยก็คือสะสมสแตมป์มาตั้งหลายปีแล้ว for ถูกไหมคะ for บวกระยะเวลาหลายปีก็บอกไม่ได้บอกจะเจาะจงว่ากี่ปีแต่ว่าไอ้ในอดีตถึงปัจจุบันและอาจจะต่อในอนาคตเรื่อยๆเนี่ยคือสะสมสแตมป์มาหลายปีแล้วแล้วฮีทำไมเกือบเนียรี่ใช่ไหมเกือบจะ 1,000 ดวงมีสแตมป์ 1,000 ดวงภายในสิ้นปีนี้กำหนดเวลา by the end of this year จำได้ไหมคะอยู่ในเทนส์อะไรเอ่ย future perfect หรือ future perfect con ที่ขอตัว F นะคะ future perfectมี2 tense เท่านั้นที่ใช้แล้วก็ future perfect con มาดูซิว่าจะใช้ tense อะไรมาตัดกันก่อนว่าไหนที่ไม่ใช่ future perfect และ future perfect con would บอกว่าช่อง1ผิด will have collected will บอก have บอก collected ถูกต้องเป็น future perfect would be collected would ช่อง2ของ will ผิดWill have been collecting. Will have been บวก verb ing เป็นโครงสร้าง future perfect con. มีทั้งสองอันเลยแฮะคราวนี้เลือกไงอ่ะดูซิว่าอันไหนเป็นตัวช่วยเราบ้างเขาบอกว่าสะสมมาหลายปีนะแล้วก็จนถึงจุดเวลาที่สิ้นปีนี้เนี่ยจะครบ 1,000 สิ่งที่ช่วยเราคือ 1,000 ดวงเป็นจุดกำหนดว่ามันเสร็จสิ้นพอถึงจุด 1,000 ดวงปุ๊บก็จะถึงสิ้นปีในอนาคตถูกเขาจะสะสมต่อถ้าโจทย์บอกว่าเขาจะสะสมต่ออีกเหมือนมีเซนว่าจะได้สะสมต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยถูกจะใช้ future perfect con ตอนนี้เขากำหนดว่าสิ้นปีนี่คือ the end นะคะ2006เดือน December เดือน date เนี่ยได้ 1,000 ดวงกำหนดจุดสิ้นสุดไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น future perfect เท่านั้นค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อ7โจทย์บอกว่าคนแรกพูดHello, John. It must be years since we last met. วันที่ John หูตั้งหลายปีมาแล้วนะตั้งแต่เราเจอกันครั้งที่แล้วครั้งล่าสุด must be years ต้องมีเป็นเวลาหลายปีแล้ว since มองแต่จุดเริ่มต้นครั้งที่แล้วที่เจอกันวันนานมากแล้วจนถึงปัจจุบันที่เราได้เจอกันอีกครั้งนึงอีกคนนึงตอบบอก Yes, it isใช่มันนานมากแล้วจริงๆ Where จุดๆ all these years คงประมาณว่าไปอยู่ที่ไหนมาไอช่วงเวลาที่หายไปเนี่ย all these years เขาบอกไม่ได้เจอกันหลายปีถูกไหมและไอที่หลายปีนั้นหนักไปทำอะไรมาพอฟังแล้วกำหนดจุดอยู่ตรงไหนเวลากำลังคุยกันอยู่ถูกไหมสองคนนี้กำลังโต้เถียงโต้ตอบกันอยู่จุดเวลาปัจจุบันคือไม่ได้เจอกันหลายปีมาเจอกันก็ทักเฮ้ยเป็นไงไปทำอะไรมาส่วนที่เขาถามว่าไปทำอะไรมาช่วงเวลาตั้งแต่ since we last met อันนี้จะเป็น past อาจจะเจอกันคราวที่แล้วเมื่อปีอันนี้2006ใช่ไหมอาจจะเจอกันตอน2004ก็ได้เจอกันตอน2004เนี่ยตั้งแต่2004ถึงปัจจุบันที่มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยไปทำอะไรมาเป็นช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน
ใช้ tense อะไรเอ่ย present perfect เรามาตัดใช้กันว่าไหนไม่ใช่ present perfect where you have been อันนี้ผิดถูกไหมเพราะว่าเป็นประโยคคำถามจะต้องกลับ verb have ต้องไปอยู่หน้า you เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดข้อ2 had you been had verb ช่วง3เป็น past perfect ผิดเหมือนกันข้อ3 have you been have been present perfect ถูกเก็บไว้ก่อน are you being are is am are verb ing tense present con ผิดนั้นตอบข้อ3ไอ้ระหว่างปีที่หายไปตั้งแต่เจอเขาที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรมาข้อ8จดถามว่า No Mr. Johnson hasn't been in that office for very long เป็นคำตอบใครสักคนใช่ไหมว่าไม่ไม่อะไรก็ไม่รู้เขาถามอะไรก็ไม่รู้ตอบว่าไม่ Mr. Johnsonไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนั้นน่ะมานานแล้ว By Christmas he stood there less than 2 months ภายในคือเมื่อถึงคริสต์มาสที่จะถึงนี้สมมติว่าตอนนี้เดือนออกัสใช่ไหมพี่อยู่เดือนออกัสเดือนสิงหาคมจุดเวลาตรงนี้คือออกัสนี่คือ present ถูกไหมเขาบอกว่าใช้ by ถูกไหม by ตัวนี้บวกกับเวลาเนี่ยเหมือนกับ by the end of this year ภายในสิ้นปีนี้ก็คือเป็นกล่าวไปถึงอนาคตอันนี้คือ Christmas Xmas He Mr. Johnson เนี่ยจะอยู่ที่นั่นมันless than 2 months มา2เดือนแล้วจนถึงคริสต์มาสเนี่ยดึงๆๆเนี่ยจะอยู่มา2เดือนความหมายของเขาคือว่าใครไม่รู้ถามแต่ว่าชีเนี่ยก็ตอบว่าไม่หรอกมิสเตอร์จอห์นสันเนี่ยออกมาจากไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนั้นแล้วคือไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศนั้นแล้วมานานแล้วก็คือความหมายคืออาจจะได้งานใหม่By Christmas เมื่อถึงเวลาคริสต์มาสในอนาคตเนี่ยก็จะทำงานที่นั่นมาได้2เดือนแล้วคืออาจจะทำงานที่ใหม่ก็ได้คือออกจากที่เก่าแล้วไปทำที่ใหม่แล้วเขาก็อธิบายเพิ่มว่าไอ้ทำที่ใหม่นั้นน่ะตอนนี้ไม่รู้กี่เดือนแล้วที่ทำมาแต่เมื่อถึงคริสต์มาสที่จะถึงเนี่ยจะทำมาได้2เดือนระยะเวลาจากปัจจุบันไปถึงอนาคตที่กำหนดเวลาด้วย by บวกเวลาเนี่ยใช้ tense อะไรเอ่ยจำได้ไหม tense future แน่นอนถูกต้อง future มี2อันคือ just perfect เพราะว่าเป็นระยะเวลาใช่ไหมคะจอดช่วงหนึ่งไปถึงช่วงหนึ่งหรือว่า future perfect con มาตัดกันอันไหนไม่ใช่ future perfect แล้วก็ future perfect conข้อหนึ่ง must be working เขาต้องทำงานที่นั่นมาได้น้อยกว่า2เดือนอันนี้ไม่ใช่ future perfect ต้องมียังไงเอ่ย will shall บวก have been have บวก verb 3หรือว่า will shall เหมือนกันเขียนให้หน่อยบวก have beenบวก verb ing perfect แล้วก็ perfect con ข้อ2 will have been working will have been verb ing perfect con ถูกเก็บไว้ก่อน will be working จะทำงานอันนี้เป็น tense อะไรเอ่ย will be verb ing tense future con continuous นั่นเองfuture con เนี่ยจำได้ไหมครับว่าใช้ยังไงจะใช้เมื่อมีจุดเวลากำหนดที่แน่นอนในอนาคตและเห็นภาพว่ากำลังทำงานทำอยู่
อย่างเช่นที่พี่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยที่พี่ติดเปาบุญจินใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยเก็ตภาพได้เลยว่าเออพอสี่โมงครึ่งเปาบุญจินมาเนี่ยก็จะเห็นภาพพี่เนี่ยนั่งกดรีโมทจ้องทีวีดูท่านเปาแล้วก็องครักษ์จันทร์อยู่นะคะก็จะบอกว่าเออ I will be watching เปาบุญจิน at 4:30 tomorrow อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือต้องเห็นจุดเวลาที่แน่นอนแต่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นการบอกการจบสิ้นช่วงเวลาคือบอกระยะเวลาว่าเออเมื่อถึงคริสต์มาสนะจะได้2เดือนมีระยะเวลากำหนดเป็นช่วงเวลาเพราะฉะนั้น future con ใช้ไม่ได้ C has been working has been บวก verb ing tense อะไรเอ่ย present perfect con ฉะนั้นคำนี้ก็ผิดเหมือนกัน future perfect con เนี่ยจะใช้ยังไงเอ่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตแต่อันนี้เกิดขึ้นปัจจุบันถึงอนาคตเพราะฉะนั้นใช้ present ไม่ได้ต้องเป็น future ก็ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เหลืออยู่ข้อเดียวและทำไมถึงแม้จะมีข้อเลือกเป็น future perfect เนี่ยก็ไม่ควรเลือกถ้ามี future perfect con มาให้เลือกเพราะว่าการทำงานเนี่ยโอเคเขาอาจจะบอกว่าจนถึงคริสต์มาสจะทำได้2เดือนแต่ที่ใช้ future perfect con เนี่ยก็จะบอกต่อไปได้ว่าเขาจะทำงานต่อซึ่งมันก็เป็นมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงมากกว่าเพราะว่าคนเราคงทำงานทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้แบบโอ้โหตบตีกับเจ้านายหรืออะไรนี้ก็คงไม่ออกฉันจะให้เซนส์ที่ดีกว่าที่จะเห็นว่าเออถึงแม้ว่าถึงจุดเวลานั้นจะทำงานได้จำนวน2เดือนแต่มีแนวโน้มว่าจะทำงานต่อเพราะฉะนั้น future perfect con เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะจดยาวนิดนึงจดบอกว่า Petty grass is valued for slowing the spread of breast cancer and just as the demand for herbal medicine has increased in recent years เขาบอกว่าไอ้หญ้าชนิดเนี้ยมีค่ามีคุณค่าใช่ไหมคะ valueมีผลมีความสามารถที่จะลดการขยายตัวของมะเร็งเต้านมจุดขณะที่ as demand ก็คือความต้องการของยาสมุนไพรเนี่ยได้เพิ่มขึ้นในปีในเร็วๆนี้ has increased เพราะว่าจะช่วยเราแล้วก็ recent years ก็บอกว่าไอ้หญ้าเนี่ยหญ้า pecking grass เนี่ยคือช่วยลดการกระจายการแพร่ของมะเร็งเต้านมแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ในขณะที่ความต้องการของยาสมุนไพรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจสุขภาพแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพกันด้วยไม่ได้ด้วยยาทางวิทยาศาสตร์แต่ด้วยสมุนไพรเพราะฉะนั้นตามหลักตามเวลาอ่านทำความเข้าใจเนี่ยก็คือว่ามีหญ้าตัวนี้คนพบหญ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันเนี่ยเป็นลดการขยายตัวของมะเร็งแล้วก็เป็นเพราะว่าความต้องการของคนเนี่ยต้องการสมุนไพรมากขึ้นเนี่ยก็จะประมาณว่าไอ้หญ้าตัวนี้ก็เลยดังขึ้นมาถูกไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันนิดๆแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้อีกอย่างนึงก็คือว่าเขาต้องการเวิร์บตัวหนึ่งละเพราะว่าไอ้1 2 3 4ช้อย4ตัวเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเวิร์บหมด Needs good soil becomes a production center has become decorative has grown more popular เป็นเวิร์บทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ช่วยเราก็คือ in recent years จะบอกได้ว่ามันเป็น tense อะไรในเร็ววันนี้คือในช่วงนี้ช่วงเร็วๆนี้จะบอกช่วงเวลาใช่ไหมจากอดีตถึงปัจจุบันก็บอกว่ายาสมุนไพรเนี่ยก็คือเริ่มมากขึ้นความต้องการยาสมุนไพรมากขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะต่อไปในอนาคต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยจะใช้เทนส์อะไรเอ่ย present perfect ถูกไหมเพราะคำหมู่เวลาเนี่ยชัดเจนมากข้อนี้เป็นข้อนึงในข้อสอบ entrance ที่พี่คาตอกมาข้อสอบ entrance เนี่ยไม่ได้วัดแค่ grammar อย่างเดียวแต่ก็จะวัดความเข้าใจด้วยแล้วก็วัดความสอดคล้องของประโยคอย่างเช่นไม่ใช่ว่าtense สูงแต่ว่าความหมายไม่ได้เลยก็ไม่ได้ก็คือต้องมี2 อย่างประกอบกันแต่ว่าถ้าช่วยได้เนี่ยก็คือดูคำบ่ง tense เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเป็น present perfect ฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้ง needs เป็น present simple becomes present simple has become decorative has grown more popular ถูก2 อันแต่ว่าดูคำแปลHas become decorative อันนี้มาจาก verb decorate นำมาตกแต่งก็เลยกลายมาเป็นของตกแต่งไม่เกี่ยวเลยนี่เกี่ยวกับการรักษาโรคเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อ4ถูกแปลว่า has grown more popular has grown ก็คือเหมือนค่อยๆเพิ่มความ popular ขึ้นมาคือโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมานั่นเองมาดูคำแปลดูว่าถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าหญ้าใช่ไหมคือมีเพิ่มมีคุณค่ามากในการลดการแพร่กระจายตัวของมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้เพิ่มความป๊อปปูล่าขึ้นในขณะที่หรือว่าเพราะว่าความต้องการของยาสมุนไพรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นความหมายได้แต่ถ้าเราลองมาดูความหมายเฉยๆโดยไม่ดู tense เลยเนี่ยข้อหนึ่งบอกว่า needs good soil ต้องการดินที่ดีไม่เกี่ยวเลยเราไม่ได้ไอ้เท็กซ์นี้เนี่ยประโยคเดียวเนี่ยไม่ได้พูดถึงการปลูก Peking grass เลยแต่พูดถึงความต้องการแล้วก็ความคุณสมบัติของมันเพราะฉะนั้นข้อนี้ไงก็ผิดมาดูข้อ2 becomes a production center กลายมาเป็นศูนย์การผลิตไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้พูดเกี่ยวกับจังหวัดหรือเกี่ยวกับสถานที่อะไรเลยเกี่ยวกับ Peking grass อย่างเดียวแล้ว Peking grass ไม่ใช่ production center แน่นอนมันเป็นหญ้าใช่มั้ยหญ้าคงไม่มีเป็นศูนย์การผลิตอะไรสักอย่างแน่ข้อ3ที่เราบอก decorative นี่ไม่เกี่ยวอย่างเลยมาเป็นสิ่งตกแต่งอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ใช่หัวข้อต่อไปข้อ10เขาบอกว่า while waiting at the bus stop recently จุดมี while จำได้ไหมเอ่ย while work ing มันย่อมาจาก while I was waiting tense อะไรเอ่ยในขณะที่ฉันรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยจุดๆอะไรไม่รู้เกิดขึ้นจำได้ไหมเอ่ย while บวก tense อะไรเอ่ยนี่ past con มันก็คือมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นถูกไหมมันจะมีเหตุการณ์นี่คือปัจจุบันลากไปถึงอดีตแล้ววันเนี้ยรอรถอยู่ตะดึงนี่คือกำลังรออยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปเรื่อยๆและมีเหตุการณ์อีกอันนึงมาแทรกเหตุการณ์อีกอันนึงที่มาแทรกใช้อะไรเอ่ย past tense past simple ดูซิข้อไหน past simple มากมั่ง many advertisements were suitable for young people were ช่อง2 past tense ถูกเก็บไว้ก่อนข้อ2 something should be done to reduce pollution should be done should verb ช่อง1เป็น present tense ผิดข้อ3 I was attracted to a poster was attracted to poster ก็ทำให้ฉันสนใจเพราะฉะนั้นเป็น past simple ข้อนี้ถูกเก็บไว้ก่อน the bus was much later than usual was verb ช่อง2ถูกเป็น past simple เพราะฉะนั้นตัดออกแค่ข้อเดียวก็คือข้อ2เพราะว่า tense ผิดเหลือต้อง3ข้อเนี่ยเศร้าจิตเลยใช่ไหมนี่คือข้อสอบเป็น trans อีกเช่นกันไม่ได้เช็คแค่ tense อย่างเดียวมันง่ายไปก็ tense เช็คความเข้าใจแล้วก็เช็คความการอ่านของเราด้วยสิ่ง action ที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็น action ที่ไม่ได้ที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แค่บอกเล่าหรือเป็น information เฉยดูความหมายของตารางกันบอกว่าขณะที่รอรถบัสอยู่เมื่อไม่นานมานี้ many advertisements were very unsuitable for young people ไอ้โฆษณาเนี่ยไม่เหมาะสมกับเยาวชนมันคือ
ถ้าฟังดูเนี่ยมันไม่ใช่แอคชั่นมันเป็นการบอกเล่าถูกไหมว่าเหมือนแบบนี่นะที่ป้ายรถเมล์เนี่ยนะมีโฆษณาเนี่ยข้อความโฆษณาที่ไม่เหมาะกับเยาวชนมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แอคชั่นข้อ3 I was attracted to a poster ขณะรอรถบัสอยู่เนี่ยก็เลยไปสะดุดตากับภาพโปสเตอร์หนึ่งภาพนี่เป็นแอคชั่นเห็นไหมสะดุดตาไปมองเห็นอะไรเก็บไว้ก่อนข้อ4บอก the bus was much later than usual รถบัสเนี่ยรถเมล์เนี่ยมาช้ากว่าปกตินี่คือการบอกเราว่าเนี่ยรถเมล์มาช้าแต่ไม่ใช่แอคชั่นอะไรเลยอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ3ความหมายก็ไม่ได้แล้วแล้วดูความหมายก็2กัน something should be done to reduce pollution จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจะลด pollution ลดมลพิษนี่คนละเรื่องกันเลยข้อ11Flights between Asia and Europe to 30 minutes shorter thanks to recent cutting route changes by major airlines มาดูกันเขาบอกว่า flights เที่ยวบินเนี่ยระหว่างเอเชียและก็ยุโรปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้30นาทีเร็วขึ้น30นาทีบินได้เร็วขึ้น30นาที thanks to ต้องขอบคุณ recent ตัวช่วยเรามาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ถูกไหม Cutting route changes my major airlines ต้องขอบคุณที่แอร์ไลน์ใหญ่ๆเนี่ยได้ตัดเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางคืออาจจะเปลี่ยนเส้นทางให้มันสั้นขึ้นปกติอาจจะไปทวนไปอีกทางนึงนี่เปลี่ยนทางมาปุ๊บมันก็เลยทำให้ไฟล์เนี่ยให้เที่ยวบินเนี่ยมันเร็วขึ้นตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นปัจจุบันถูกไหมเพราะว่าrecent เมื่อเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนี่สิ่งจุดที่เราพูดก็คือปัจจุบันสิ่งที่เกิดก็คือจุดไหนไม่รู้ของอดีตเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอดีตสักที่นึงเนี่ยสมมติเกิดตรงนี้เมื่อวันซืนก็แล้วกันมีการเปลี่ยนแปลงตัดเส้นทางของสายการบินใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เลยส่งผลให้อันนี้คือตัดใช่ไหม cutting route ตรงนี้ก็เลยปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็เลยทำให้ช้าเร็วขึ้น30มินิตฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดไฟล์ที่สั้นขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นปัจจุบันก็ต้องเป็นอนาคตนิดๆเพราะฉะนั้นมาตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ will now be flights between Asia and Europe will now be 30 minutes shorter ฟังดูดีจะช้าลงใช่ไหม be 30 minutes shorter ถูกตามหลักเป็นฟิวเจอร์ใช้อาจจะใช้ได้เป็นฟิวเจอร์อันใกล้ก็เก็บไปก่อน were once possible were เป็นอดีตผิดถูกอยู่แล้ว have been extended เป็น present perfect อาจจะใช้เก็บไปก่อน are being cancelled ถูกยกเลิกความหมายไม่ได้แล้วเห็นไหม Flights between Asia and Europe are being cancelled 30 minutes shorter ถูก cancel 30 minutes shorter สั้น30นาทีถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธให้ลด30นาทีฟังดูไม่ถูกต้องถูกไหมคือความหมายเขาคือว่าสายการบินเนี่ยไอ้ flight เนี่ยจะบินเร็วขึ้นก็คือถูกตัดให้เหลือ30นาทีเร็วขึ้นสมมติปกติบินชั่วโมงนึงอาจจะบินแค่ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นต้นฉะนั้นแคนเซิลเนี่ยไม่ถูกหลักผิดเหลืออยู่2อันมาดูข้อ3บอก have been extended extend แปลว่ายืดแสดงว่ามันตรงข้ามกับคำว่า shorter ยืดให้เร็วขึ้น30นาทีผิดอยู่แล้วตามความหมายฉะนั้นเหลืออันเดียวก็คือข้อ1ก็คือบอกว่าไฟล์เนี่ยระหว่างเอเชียและยุโรปเนี่ยจะเร็วขึ้น30นาทีต้องขอบคุณการตัดรูทอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงการตัดรูทของ Major Airlines ข้อ12บอกว่า She is supposed to be here to give a talk but จุดก็บอกว่า to be supposed to do something เนี่ย
เธอน่าจะมาเธอควรจะมาที่นี่เพื่อที่จะ give a talk ก็คือเหมือน give a speech มาปราศัย ch แต่ตัวหลักของเราคือตัวนี้แต่แสดงว่าแต่ต้องไม่มาหรือแต่ต้องยังไม่มายังเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างเพราะมันมีแต่ถูกไหมควรจะทำอะไรแต่ไม่ทำอะไรมาดู tense คือ supposed to be supposed to tense ปัจจุบันสิ่งที่เกิดคือปัจจุบันมาดูที่ไหนตัดออก she showed up on time showed up verb 2 past tense ผิดเพราะเราตั้งจุดตรงนี้ที่ปัจจุบัน no one has seen her yet has seen has have หรือ verb ช่อง 3 present perfectยังอดีตถึงปัจจุบันถูกยังมีปัจจุบันอยู่บ้าง to sing as well อันนี้ยังบอกไม่ได้เก็บไว้ก่อน just then she arrived arrived verb ช่อง 2 past tense ผิดลองดูสิ่งที่เราตัดไปถ้าเอามาเทียบความหมายดูแล้วเนี่ยเธอควรจะมาที่นี่เพื่อจะปราศัยเนี่ยแต่เธอก็ show up on time ก็คือก็มาตรงเวลามันไม่ตรงกับคำว่าแต่ถูกไหมผิดอยู่แล้วตามความหมายแล้วข้อ4ควรจะมานะแต่ just then ก็คือตรงวินาทีนั้นเองเธอก็มาผิดกับคำว่าแต่เช่นกันความหมายก็ผิดอยู่แล้ว tense ก็ผิดอีกหรือข้อ2กับข้อ3เธอควรจะมาเธอน่าจะมาถึงที่นี่เพื่อจะ give a talk แต่ว่าไม่มีใครเห็นเธอเลยยังไม่มาเลยฟังดูดีเก็บไว้แต่ก็ควรจะมานะแต่มาร้องเพลงด้วยยังไงมันก็ผิดความหมายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็สองถูกที่สุดถ้าเห็นภาพก็คือว่าควรจะมานะสมมติว่านี่คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเป็นปัจจุบันถึงปัจจุบันสมมติว่าวันนี้นี่คือจุดเวลาวันนี้ตอน8โมงถึงณบัดนาวก็คือเที่ยงควรจะมาเนี่ยเกิดในวันนี้เนี่ยงานเริ่ม9โมงควรจะมาแล้วแต่ไม่มาขณะนี้เที่ยงถูกไหมช่วงเวลาเนี้ยแต่9โมงถึงเที่ยงเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีใครเห็นเธอเลยนี่คือช่วงเวลาที่เขาพูดถึงว่าทำไมถึงใช้ present perfectบอกว่า statistics show that the number of road accidents has increased จุดสถิติแสดงให้เห็นว่าจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาอยากให้เราใส่คือคำบ่งเวลา informal times in recent years soon later ดูซิว่าเขาให้ tense อะไรมา has บอกว่าช่อง3คือ tensePresent perfect present perfect ใช้ไงเอ่ยหลักๆก็คือจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคำบ่ง tense เนี่ยดูซิว่าไหนไม่เหมาะตัดออกเลยอันแรก in former years former แปลว่าก่อนหน้า former times ในเวลาก่อนหน้านี่คือ past ถูกไหมนี่ใช้กับ past past tense soon soon คือเร็วๆนี้ในไม่ช้านี้ซูนใช้กับ future she will be here soon เธอจะมาที่นี่เร็วๆนี้นี่ก็ผิด in recent years ในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็คือช่วงสมมุติว่าเราจะบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยจากอดีตถึงปัจจุบัน recent year คือสมมุติว่าตอนนี้คือปี2006recent year จะบอกถึงว่าในจุดอดีตไหนสักจุดหนึ่งสมมติ2005ไอในช่วงเนี้ยส่วนปีที่ผ่านมาเลยเนี่ย2005 2004เนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้น recent year จะบอกถึง present perfect นี่ถูก later ก็คือ soon นั่นเองก็คือต่อมาในเวลาต่อมาใช้กับ futureนี่ก็ผิดฉันตอบข้อ3
ข้อต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาเป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าถึงเพื่อนเขาที่ชื่อปีเตอร์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น A บอกว่า Did you hear that Peter accident last week? เราจะมาอ่านกันก่อนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเราจะได้ลำดับเวลาถูกเพราะว่าการทำ tense ให้ถูกต้องนั้นเราจะต้องรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้เวลาเราทำเนี่ยจะได้รู้ว่าไอเหตุการณ์ที่เขาพูดถึงเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังจะใช้ tense อะไรได้ถูกต้องA ก็ถามว่าเนี่ยได้ยินข่าวหรือเปล่าว่าปีเตอร์เนี่ยจุดๆ accident last week ประสบอุบัติเหตุอาทิตย์ที่แล้วประมาณนะเราเอาว่าก็น่าจะถามประมาณนี้นะ B บอกไม่รู้สิแล้วถามอะไรก็ไม่รู้คนเราเนี่ยคิดภาพนะว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเราอะโดนรถชนแล้วต้องถามว่าอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องถามด้วยความห่วงใยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็คิดเอาไว้ว่าน่าจะประมาณนี้ A ก็เลยถามว่าไม่เท่าไหร่หรอกNot really. Only his pride. อันนี้เริ่มงงละ His pride มาจากเป็นนามของคำว่า proud. คือแค่ความเย่อหยิ่งของเขาเท่านั้นเองแค่หน้าตาเขาเท่านั้นเอง He was driving his new car. เขากำลังขับรถใหม่เขาอยู่สร้างเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วว่าช่วงที่เขามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขากำลังขับรถอยู่ถูกไหม Two weeks.อะไรไม่รู้ 2 weeks น่าจะขยายคำว่าขับรถใช่ไหม 2 weeks เพราะว่าเขาคงไม่บอกว่าขับไปเรื่อยๆ2อาทิตย์หรอกมันก็น้ำมันก็คงหมดแล้วก็ไม่ต้องหลับต้องนอนใช่ไหมอะไรเงี้ยน่าจะบอกว่าเขากำลังขับรถใหม่เนี่ย new นะที่ซื้อมาได้2อาทิตย์ซะมากกว่าแล้วก็ he จุด another car at the traffic lights ทำอะไรไม่รู้กับรถอีกคันหนึ่งตรง traffic light ก็คือตรงแยกไฟแดงมันน่าจะเล่าเรื่องว่าในขณะที่เขาขับเนี่ยดึง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 อยู่นี่เป็น past นี่ present ใช่ไหมเราก็ลากไปนี่เป็น past สมมติว่าเกิดขึ้น last week ถูกไหมวันนี้เป็น last week เหตุการณ์ก็เกิดขับอยู่ดึง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 อยู่เนี่ยแล้วก็ทำอะไรไม่รู้กับรถอีกคันหนึ่งเพราะว่านี่ถูกใช่ไหม He was driving past con จะต้องคู่กับ passing ถูกไหมเหตุการณ์ที่มาแทรกเนี่ยจะต้องเป็น passing เรามาดูอีกอันหนึ่งมาดูข้อตัวเลือกกันที่มาเราทำความเข้าใจกันก่อนก็มาน่าจะชนกับรถอีกคันหนึ่งตรงแยกไฟแดงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ A dent in his front bumper but no other damagedent ก็คือมีรอยขีดข่วนก็คือไม่เป็นอะไรมากไงคือตามที่เราเดาใช่ไหมว่าถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรแค่หน้าแตกเฉยๆใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มาจบที่บอกว่าไอ้ที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็แค่มีรอยขีดข่วนที่กับเขาเรียกว่าไงนะที่อยู่หน้ารถน้องๆเหมือนบังโคลนหรอไม่ใช่บังโคลนบังโคลนนั่นมันของมอเตอร์ไซค์นะกันชนแบบมีรอยขีดข่วนรอยชนเนี่ยที่กันชนนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีความเสียหายอื่น no other damage เห็นไหมที่เราเดาก็ถูกเพราะแสดงว่าชนไม่มากหรอกมาดูกันว่าข้อ14จะเติมอะไร Did you hear that Peter just accident last week ได้ยินไหมรู้ไหมว่าปีเตอร์เนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดในอดีตถูกไหม last weekมาแล้วมันน่าจะเป็น tense past tense Peter Peter was accident Peter เป็น accident เป็นอุบัติเหตุผิด came by ผ่านมา accident ก็ผิดความหมายถูก tense ถูกหมดถูกไหมคะ was came was แค่ช่อง2หมดเลย past tense ถูกหมดwas an accident Peter ก็ยังเป็นอุบัติเหตุดีไม่ถูก had an accident to have accident ก็คือประสบอุบัติเหตุตอบข้อ4พอถามว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่า Peter แบบประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ตอบบอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอกแล้วน่าจะถามว่าเจ็บไหมคือเป็นอะไรมากหรือเปล่าถามบอก had he pain did he hurt was he pain was he hurt
อันนี้อยู่ที่ความรู้ด้านจำนวนนิดนึงพี่จะบอกว่าอันที่ถูกต้องเนี่ยคือถามข้อ4 was he hurt to be hurt ใช่ไหมคือเจ็บไหมก็คืออุบัติเหตุถูกไหมคือเราคงไม่เอาตัวเองไปชนกับรถหรอกนะก็คือแบบว่าถูกทำให้เจ็บไหมพวกนี้ผิดหมดนี่เป็นสำนวนนะคะ was he hurt ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมบอกไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรอก not really only his pride แค่หน้าแตกแค่นั้นเองแค่สูญเสียหน้าแค่นั้นเองก็บอก he was driving ก็กำลังขับรถใหม่เนี่ยที่ซื้อมา2อาทิตย์น้องคิดภาพดูว่าเออเนี่ยไอตอนเขากำลังขับรถดึงเนี่ยในช่วงเวลา last week เนี่ยแล้วซื้อมาก่อนหน้านี้2อาทิตย์เนี่ยมันน่าจะเป็นแผนอะไรคะเนาะเกิดขึ้นมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์นึงเกิดก่อนซื้อมาก่อนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทีหลังใช้เทนส์อะไรเอ่ย past perfect ค่ะเกิดก่อนดูซิไหน past perfect he had only had it อันนี้คือ had ถูกปะบวก verb 3ถูกไหมคะถูกเก็บไว้ก่อน he only bought it bought verb ช่อง2ผิด he can be driving it อันนี้ present tense ผิดเลยtook care of it verb 2 past tense ผิดงั้นตอบข้อ1ขับรถใหม่ที่ซื้อมาก่อนนั้นได้2อาทิตย์อันนี้มี for ด้วยนะคะ had he was driving his new car he had only had it for 2 weeks พี่ลืมพิมพ์ค่ะน้องๆก็คือได้มาก่อนนั้นแค่2อาทิตย์เอง and he อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกใช่มั้ยเป็น past tense ก็ไปชนกับรถอีกคันนึงมาดูซิว่าจะสามารถตัดชอยได้หรือเปล่าเป็น past simple ใช่ไหมที่เราตั้งเอาไว้ past simple came across past simple too ran into past simple too ran over past simple ก็ถูก came against ก็ถูกอีกเหมือนกันดูคราวนี้ต้องมาดูความหมายกันแล้วค่ะน้องๆดูสำนวน came across พบโดยบังเอิญผิดก็อุบัติเหตุก็คงไม่ว่าพบโดยบังเอิญใช่ไหมคะ ran into ก็คือชนประสานงาถูกเก็บไว้ก่อน ran overคือทับไปเลยค่ะเหยียบทับมันก็คงออกแนวเป็นรถคงไม่ถูกชนแค่รอยขีดข่วนแค่กันชนหน้าหรอกนะคะอันนี้ก็ผิด came against ก็คือออกแนวจะตบตีกันแล้วค่ะน้องๆฉันตอบข้อ2ก็คือไปประสานงากับรถอีกคันหนึ่งที่ไฟแดงแล้วก็บอกว่านี่ก็มีแค่ก็คือบอกความเสียหายคือมีรอยขีดข่วนที่กันชนหน้าอยู่แต่ไม่มีคำเสียหายอื่นๆคำว่ามีแล้วค่ะคำนี้มีคืออะไรคะน้อง there is there are ใช่ไหมหรือว่า there are เป็นอดีตของ there is there are ก็ต้องเป็น there was didn't ใช่ไหมคะเมื่อกี้ didn't เป็นเอกพจน์ are didn't เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นข้อ1 there was a dent มีความเสียหายก็แค่กันชนหน้าแค่นั้นเองThere had ไม่มีในโลกค่ะ It was นั่นคือ dent เนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้กำลังอธิบายสิ่งของ It had นี่ก็เป็นการแบบรถคันนี้มีอะไรมี dent มีประตูมีหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บอกว่าเออเนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นฉันตอบ There wasทำข้อสอบย้อนหลังสิบข้อสอบเดี๋ยวไปคิดเต็มทานนะคะ